ถ้าเราอยากให้กายทิพย์ออกไปไกลๆทำยังไงคะตอนนี้ออกไปได้บริเวณบ้านกับห้องพระบ้านตัวเองค่ะและในส่วนโลกทิพย์ห้องพระที่บ้านไม่เหมือนกันสักวันเลยค่ะไม่เหมือนหรอกครับเพราะว่าบางวันออกไปเนี่ยวิญญาณมาเยอะมาสวดเยอะขึ้นมันก็เยอะครับวันไหนคนสวดน้อยสิ่งที่เขาเห็นมันก็น้อยในโลกของวิญญาณนะถ้าอยากออกไปไกลๆอ่ะต้องจับหลวงปู่จับหลวงพ่อครับให้หลวงพ่อท่านพาไปหลวงพ่อท่านพาไปอยู่แล้ววิธีที่จับก็คือนึกถึงบารมีนึกถึงท่านก่อนที่จะสวดขอบารมีหลวงปู่เนี่ยขอดูโลกธาตุเนี่ยทั้ง3เนี่ยเขาสัมผัสได้อยู่แล้วเนี่ยมันง่ายมากเลยผมต้องจับลงคือเขาออกไปได้อยู่แล้วเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วบ้านเขาแต่มันเห็นแต่ละวันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะครับพูดถึงเพราะสิ่งที่เราสวดพร้อมกันเนี่ยมันก็มากอ่ะวันไหนสวดพร้อมกันเยอะๆเนี่ยเขาสัมผัสมันก็เห็นเยอะวันไหนเขาสวดตอนที่ไม่มีคนสวดมันก็มีน้อยอ่ะสาธุด้วยแสดงว่าในอนาคตทิ้งผัวแน่นอนเลยตอนนี้ผมขออนุญาตถ้าเป็นผมนะตอนนี้ปัจจุบันนะอันนี้ทิ้งแน่นอนนะแน่นอนนะเขาตัดสินใจไม่มีเขาบอกเขาไม่มีนะครับเจอตั้งแต่เด็กแล้วเมื่อกี้ออกไปแล้วถูกไหมฮะทีนี้ตอนที่3คือพ่อหนูกลับเข้ามานะฮะจากภวังค์ทีไรกายทิพย์เราก็ลุกออกไปตลอดอัตโนมัติเลยค่ะแบบนี้ในโลกทิพย์เราต้องระวังอะไรไหมคะถ้าเราไปเจอกับเจ้ากรรมนายเวรหรือวิญญาณนิสัยไม่ดีแล้วคะหนูจะทำยังไงยิ่งตัวนิดเดียวอยู่ด้วยครับผมเราอยู่กับจักรพรรดิเนี่ยไม่มีอันตรายเราอยู่กับจักรพรรดิเวลาเราออกไปโดยกำลังของจักรพรรดิโดยกำลังลมหลวงปู่นะรับรองไม่มีอันตรายก็พูดง่ายว่าเราพึ่งบารมีเราเกาะท่านระลึกถึงครูบาอาจารย์ระลึกถึงท่านถูกไปกับท่านด้วยใช่ไม่มีอันตรายทั้งนั้นนะฮะวันไหนเข้าสู่ภวังค์แล้วจับลมหายใจดีๆนะฮะนอนทรงอารมณ์ให้อยู่ภวังค์เราลอยขึ้นไปติดเพดานรู้สึกว่าลอยขึ้นไปติดเพดานลอยจริงๆไหมครับหรือว่ารู้สึกอ๋อครับขอโทษนะฮะพอดีหาสมมุติไว้อยู่นะครับผนังลอยขึ้นไปติดเพดานผนังแล้วเราก็ออกไปข้างนอกได้ในความรู้สึกเขาเป็นอย่างนั้นนะครับจะเห็นวิญญาณอยู่เป็นกลุ่มๆเหมือนเสมือนบ้านสลัมเก่าๆแต่เขาไม่คุยกันมองกันอย่างเดียวแล้วถ้าหนูได้ไปอีกจะมีวิธีการคุยกับเขายังไงคือเห็นเขานั่งมองหน้ากันอย่างเนี้ยแต่ว่าไม่ได้คุยกันในคำถามเขาเนี่ยบางครั้งในโลกของวิญญาณมันซับซ้อนนะเรื่องของกรรมมนุษย์บางครั้งกรรมที่เขาทำเป็นย่อมๆนะเขาไม่สามารถจะคุยกันได้นะสัตว์โลกไปตามกรรมนะเวลาตายเป็นหมู่เนี่ยแต่ว่าเขาทำกรรมร่วมกันเวลาไปติดภูมิตรงนั้นแล้วมันก็พูดกันไม่ได้จนกว่าจะหมดอายุไขของกรรมระยะเวลาของกรรมเพราะฉะนั้นถ้าฝันเรื่องพวกนี้นะตื่นเนี่ยให้ย้อนนึกถึงหลวงปู่นึกถึงจักรพรรดิแล้วแผ่ย้อนหลังไปย้อนหลังในภาพที่เราเห็นนะแล้วไม่นานเราก็จะรู้แล้วเขาจะเริ่มคุยกันได้ละประมาณนั้นแหละเป็นคำตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับหลายคนคงเข้าใจแต่จริงๆคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่หลายคนประสบพบเจอคือภูมิทั้งหมดที่เราเห็นที่เขาบอกผีกองกอยผีนู่นนี่นั่นมันไปเกิดจากคนเนี่ยครับคนที่เรียนอาคมเรียนวิชาเรียนสายดำมั่งนู่นนี่มั่งพอมากๆเข้าเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนรูปเปลี่ยนนามเข้าใจไหมมันเกิดจากคนทั้งนั้นน่ะแล้วประโยชน์จากการถอดกายทิพนี้ต่อยอดให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติอย่างไรบ้างคะมันก็ดีถ้าเราเอามาเป็นประโยชน์เราสามารถจะเข้าใจในภูมิที่ตกภูมิหรือภูมิที่ไม่ตกภูมิหรือภูมิที่มีทุกข์มีสุขอะไรพวกนี้ได้ครับแต่ที่จริงเนี่ยในศาลหลวงพ่อเนี่ยท่านเน้นเรื่องภูมิวิหารเป็นหลักนะเพราะนั้นตามฉายาของท่านนะผมว่าปัญโยนั่นแหละครับถ้าใครสวดบ่อยๆแผ่บ่อยๆเนี่ย
มันจะเข้าใจเรื่องโลกวิญญาณได้ไวได้ไวมากนะเพราะตัวเมตตาเนี่ยมันเป็นตัวประคับประคองในเรื่องของกรรมฐานทุกกองเลยคือทุกคนได้ยินคำว่าการฆ่าตัวตายเป็นกรรมไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าการฆ่าตัวตายนั้นเกิดจากโรคภัยเช่นเป็นโรคซึมเศร้าไม่รู้ตัวอย่างนี้ถือเป็นกรรมหรือไม่ครับไม่ฮะมันเป็นกรรมในอดีตเพราะว่าคุณหมอครับเวลาเป็นโรคซึมเศร้านี่คือเคมีคอลในสมองก็คือเคมีมันทำให้เราบังคับตัวเองไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นหลวงตาครับถ้าเกิดเขาทำไปด้วยความไม่รู้เพราะสารในสมองจริงๆมันไม่รู้ก็ต้องมีคลื่นของกรรมของเขาตัวเขาเองเพราะเขาทำร้ายตัวเขาเองฮะครับไม่ใช่ทำร้ายใครฮะก็คือเขามันก็สะสมความรู้สึกตรงนั้นนะอย่าลืมว่าโรคกายกับโรคใจเนี่ยมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมล่ะโรคกายเนี่ยมันจะหายตอนเผาตอนตายครับแต่โรคใจเนี่ยในใจอย่างนี้เหรอครับอยู่ในใจอย่างเราตั้งแต่เด็กเราบันทึกกรรมไว้เนี่ยพอนึกมันก็เป็นภาพเป็นความรู้สึกนั่นก็คือกรรมนะแล้วปัจจุบันเนี่ยอดีตเนี่ยมันก็เหมือนกันนะถ้าเราเข้าใจปัจจุบันนี่นะชาติปัจจุบันเราสามารถจะย้อนอดีตได้นะพบชาติที่แล้วก็ได้เพราะเราเป็นตัวบันทึกเราทำกรรมอะไรไว้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็อยู่ตรงนั้นแหละจะจิตเราตัวเราเนี่ยเป็นตัวบันทึกนะครับเพราะเวลาสวยกรรมเนี่ยจะเป็นโลกอะไรก็ตามมันก็มาจากจิตและธาตุตอนที่เราทำกรรมมันทำครบองค์ประกอบของกรรมไงมันก็ทั้งจิตทั้งธาตุนะเวลาของกรรมคือเวลาของทำกรรมตอนเป็นมนุษย์ทีนี้สมมุติว่าญาติเขาทำอย่างนั้นเขาไม่สบายใจเขาสวดมนต์จักรพรรดิสัพเพนึกถึงเป็นการช่วยทางหนึ่งใช่หรือไม่ครับถ้าเป็นศาสตร์สมัยฝึกกับท่านเนี่ยครับเราก็สามารถรวบรวมผู้คนนึกถึงท่านกับเปลี่ยนภูมิให้เขาแสดงว่าการเปลี่ยนภูมิก็คือจะเปลี่ยนได้ก็คือพวกสัมภเวสีเปรตอสุรกายเท่านั้นถ้าเป็นเทวดาก็คือได้บุญอย่างเดียวถ้าเป็นเปรตอสุรกายหรือสัตว์หรือสัมภเวสีเนี่ยถ้าเราน้อมพร้อมกันน้ำน้อมบารมีหลวงปู่พร้อมกันไปจุดเดียวเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นเทวดาพอเขาเปลี่ยนเทวดาปั๊บเนี่ยถ้าเขามีบุญอยู่เนี่ยเขาก็อยู่ถ้าไม่มีเขาก็เกิดถ้าเขามีกรรมไม่ดีเขาก็ลงข้างล่างนี่คือศาสตร์หลวงปู่ศาสตร์หลวงพ่อนะแต่โดยสรุปก็คือการปรับให้เปลี่ยนขึ้นให้เขาแค่นั้นเองไม่ใช่ส่งให้เขาไปเกิดในที่ดีนะไม่ใช่นะเปลี่ยนให้เขาที่ตกภูมิ